ครับผมมันเหนียวไว้กับเขาเนาะสาธิตการทำกับข้าวนะครับต้มยำครับต้มยำมันมีต้มยำยำนะครับต้มยำมันจะต้องเปรี้ยวๆฮะเดี๋ยวพี่แน่ตามด้วยชูรสนะฮะนี่ไม่ต้องเยอะเดี๋ยวหัวร้อนน้ำตาลใส่เลยซอสใส่เลยนะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นใส่เนื้อนะครับนี่เนื้อชิ้นดีใส่เลยต่อไปเป็นการชิมโอ้อร่อยสุดยอด